สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567มานำเสนอครับเกษตรในทัศนะเศรษฐาฟังนายกตอบกระทู้ฝ่ายค้านถามโดยนางสาวสิริกัญญาที่สภาเมื่อวาน11กรกฎาคม67ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยบริหารประเทศได้เละเทะไร้ทิศทางเช่นนี้จากคำตอบของเศรษฐาสรุปได้ว่า 1. รัฐบาลเพื่อไทยไม่รู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจสังคมหลักของประเทศที่ต้องจัดการแก้ไขด่วนขณะนี้คืออะไร 2. ในความไม่รู้รัฐบาลจึงไม่ต่างแพทย์ที่วินิจฉัยโรคผิดและให้ยาผิดเศรษฐกิจสังคมประเทศดิ่งหัวพุ่งลงต่ำความเดือดร้อนแรงแค้นแผ่ซ่านไปทั่วทุกหย่อมย่าประเทศมืดมนหนทางสู่อนาคตขณะนี้นี่แหละคือผลของการที่ประชาชนเลือกหน่อไม้พิษมาบริหารประเทศ10ถึง11เดือนยังร้องกันขลมขนาดนี้ถ้าครบ4ปีกระดูกชาวบ้านมีกองสูงเป็นภูเขาหรือนั่นเพราะไม่รู้ปัญหาประเทศอยู่ตรงไหนนั่นแหละเศรษฐาจึงบอกว่าการเกษตรไม่เป็นอุตสาหกรรมที่เซ็กซี่หรือไฮโปรฟิตฟังตรงนี้แล้วอยากจะตะโกนว่าเอาคนโง่มาบริหารประเทศจะพากันไปตายหมดโดยแท้จริงแจกเงินคือนโยบายนำชาติการเกษตรคืออุตสาหกรรมถ่วงชาติไม่สร้างผลกำไรให้สังคมประเทศรองผู้นำมีความเข้าใจต่อภาคการเกษตรของประเทศแบบนี้บอกได้ว่าอนาคตนายกคนนี้ก็จบแค่นี้ถ้าไม่จบอนาคตประเทศจบน่ากลัวเท่ากับน่ารังเกียจแจกเงินคือนโยบายหลักของรัฐบาลแถมตอกย้ำด้วยทัศนคติมืดบอดพูดออกมาได้ไงว่าการเกษตรไม่มีเสน่ห์ดึงดูดไม่เป็นอุตสาหกรรมสร้างผลกำไรก็ใช่สิมันไม่ง่ายเหมือนกู้มาแจกลีลานโยบายโกงเอามาแบ่งกันของระบอบทักษิณเนี่ยอันตรายมากที่เรามีผู้นำบริหารด้วยความคิดนี้การเกษตรมันอาจไม่ใช่อุตสาหกรรมสร้างกำไรในมุมมองของเศรษฐาแต่ผมจะบอกให้การเกษตรคือหัวใจประเทศไทยอันธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศบรรจงมอบเป็นของขวัญจากฟ้าให้กับทุกคนในผืนแผ่นดินไทยทั่วทั้งโลกเขาต่างอิจฉาที่ประเทศเขาไม่ได้รับความเมตตาจากธรรมชาติประทานเหมือนไทยมีแต่นายกไทยที่ชื่อเศรษฐาคนเดียวนี้แหละมั้งที่มองการเกษตรในแผ่นดินในด้านไม่มีราคาให้ต้องแยแสจุดแข็งของไทยคือการเกษตรถ้าแผ่นดินสิ้นเกษตรประเทศไทยก็สิ้นด้วยความที่มองกันไม่ถึงเพราะฉาบฉวยอย่างหนึ่งเพราะเป็นพวกไก่เห็นพลอยอย่างหนึ่งและอีกอย่างการเกษตรต้องลงแรงลงใจในขั้นต้นต้องอดออมอดทนรอคอยให้การเวลาบ่มเพาะในขั้นกลางเมื่อทุกอย่างถึงพร้อมการเกษตรจึงจะให้ผลผลิตเป็นอนาคตที่เบ่งบานมั่นคงในบ้านปลายเป็นเศรษฐกิจแข็งแกร่งยั่งยืนให้ผลตอบแทนสูงและต่อเนื่องขณะเดียวกันเฉลี่ยแล้วต้นทุนต่ำอาจพูดได้ว่าพืชทางการเกษตรหลายๆชนิดลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องเป็นกำไรร้อยครั้งอย่างทุเรียนเป็นต้นด้วยภูมิศาสตร์ประเทศทางธรรมชาติวางไทยให้อยู่ในตำแหน่งประเทศเกษตรกรรมไม่ได้วางให้อยู่ในตำแหน่งประเทศอุตสาหกรรมเครื่องจักรตรงนี้เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกันทั้งโลกเป็นนักเรียนก็จำกันขึ้นหัวสินค้าส่งออกของไทยที่ขึ้นหน้าขึ้นตาคือข้าวไม้สักยางพาราดีบุกในตำราโลกตำราไทยไม่มีเลยที่บอกว่าสินค้าส่งออกของไทยคือประกอบรถยนต์ส่งออกผลิตชิปส่งออกสร้างบ้านคอนโดตัดแผ่นดินขายให้ต่างชาติซื้อได้ยาว99ปีถ้าจะมีก็ยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยนี่แหละในรอบ11เดือนรัฐบาลเศรษฐานำประเทศ
มีสินค้าอะไรที่เป็นออกซิเจนพยุงลมหายใจให้อยู่ได้อันดับ1ทุเรียนอันดับ2ท่องเที่ยวอันดับ3ข้าวอันดับ4อาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปดูสิเศรษฐาที่คุยว่าบินไปคุยไปเจรจาประเทศโน้นนี้ให้มาลงทุนเป็นฮับเป็นหาวอะไรนั่นล่ะไปคุยน่ะได้แล้วผลได้จากที่ไปคุยมีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังกระดูกให้แทะบ้างล่ะมีแต่แทะชาติไปเที่ยวแต่ไม่แน่นะอาจดึงลูกค้าต่างชาติให้มาซื้อคอนโดซื้อแผ่นดิน99ปีให้พวกบริษัทอสังหาได้ปลื้มบ้างก็อาจเป็นได้ในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกผู้คนไร้กำลังซื้อแต่มนุษย์น่ะไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนจนยังไงก็ต้องกินแล้วเห็นไหมสินค้าที่สร้างชื่อสร้างกำไรให้ไทยมันก็คือสินค้าเกษตรทั้งแปรรูปทั้งไม่แปรรูปประเทศไหนจะสมบูรณ์พร้อมเท่าไทยล่ะขาดอย่างเดียวขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่มองทะลุแล้วยกตำแหน่งอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกให้สินค้าเกษตรแล้วกำหนดการวิจัยพัฒนาด้านเกษตรเป็นนโยบายหลักทุ่มงบประมาณพัฒนาคนพัฒนาการเกษตรให้มันลือสนั่นลั่นโลกไปเลยว่าไทยคือฮับอาหารการเกษตรของโลกของแท้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ห่วยๆที่ตัวเองเข้าไม่ถึงไม่เข้าใจกดดำน้ำไปส่งเดชอย่างที่ทำ10ปีเป็นเบื้องต้นแต่ก็แป๊บเดียวล่ะจะเห็นหน้าเห็นหลังว่าการเกษตรมันเป็นอุตสาหกรรมที่สุดจะเซ็กซี่สร้างกำไรเป็นกระบุงโกยให้ประเทศทุกวันนี้คนต่ำสักที่สุดจนที่สุดเหนื่อยที่สุดคือชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงคนสูงสักที่สุดรวยที่สุดสบายที่สุดคือคนโกงกินชาติพ่อค้าสินค้าเกษตรพ่อค้าส่งออกสินค้าเกษตรคนผลิตอาหารสำเร็จรูปมันตลกไหมตอนหาเสียงเอะอะอ้างประชาชนอ้างพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาแต่พอได้เป็นรัฐบาลมีอำนาจกำหนดอนาคตประเทศดันบอกแจกเงินคือนโยบายหลักการเกษตรไม่น่าสนใจให้ผลกำไรต่ำงบประมาณที่จัดสรรออกมาชาวไร่ชาวนาเกษตรกรจึงเหมือนตัวหนอนตัวยึกยือไม่มีสัดส่วนอยู่ในแต่ละตัวเลขเขาเลยที่พูดเนี่ยใช่ว่าจะให้ละเลยอุตสาหกรรมเครื่องจักรแล้วตะบี้ตะบันกับอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเดียวมันไปด้วยกันได้แต่ต้องวางตำแหน่งให้ถูกในร่างหนึ่งมีหัวใจเดียวแต่องค์ประกอบที่ไปด้วยกันเป็นอีก10เป็นร้อยอย่างที่ต้องมีการวางตำแหน่งประเทศก็ทำนองนั้นต้องวางตำแหน่งให้ถูกต้องภูมิศาสตร์และสอดคล้องธรรมชาติมนุษย์ในสังคมนั้นไทยไม่เก่งด้านวิจัยไม่มีโนว์ฮาวเพราะไม่มีการสนับสนุนด้านนี้มาก่อนแต่เก่งด้านดัดแปลงพลิกแปลงให้โนว์ฮาวปวดหัวได้ไทยไม่เก่งด้านนำแต่ด้านตามแตกยอดตามได้วิจิตพิสดารเหนือต้นตำรับไทยเก่งด้านบริการด้านศิลปศาสตร์และด้านพัฒนาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทำได้ดีและเนียนไทยไม่เก่งด้านตำราแต่ด้านทำได้เหนือตำราใครก็ไม่เก่งเท่าไทยญี่ปุ่นยังต้องยกนิ้วให้กับฝีมือวิศวกรรถไฟไทยฝรั่งเยอรมันรัสเซียเจอท่อสูบน้ำซิ่งของชาวนาไทยยังต้องร้องว้ายตกใจของยูใหญ่จริง Amazing ที่สุดนี่ก็ไทยนี่แหละจีนสอนวิศวกรไทยวางรางรถไฟความเร็วสูงไม่กี่ปีร้องไอ้หยาหรือเก่งเกินหน้าอ้วไปเลี้ยวต่อให้นาซาจากสหรัฐอเมริกาด้วยเจอบั้งไฟเงินล้านของไทยแทบย้ายฐานยิงจรวดมาอยู่อีสานเลยคนไทยเก่งทุกแบบแต่ที่ไปไม่สุดเพราะไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนต่อแข้งต่อขาจากภาครัฐนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วบางทียังขัดขวางความเจริญในด้านสติปัญญาของชาวบ้านด้วยที่พูดกันว่าปรับโครงสร้างทั้งระบบอาจมองไม่เห็นภาพว่าจะปรับอะไรตรงไหนบอกให้เลยตรงกำหนดจุดแข็งประเทศแล้วลงเสาเอกก่อร่างสร้างฐานต่อยอดจากตรงนั้นขึ้นไปตรงภาคเกษตรนี่แหละจุดแข็งของไทยคำว่าคนจนพ้นภาคเกษตรตอนไหนก็แสดงว่าประเทศไทย
ไปถูกทางแล้วตอนนั้นคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ